คนที่ได้รับเงินค่ะบางคนโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมอย่างล่าสุดบอกว่าต้องขอบคุณรัฐบาลที่ทำให้ตนมีเงินไปฉีดโบท็อกซ์ค่ะนี่คือดราม่าร้อนๆของชายรายหนึ่งเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกรักนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับเงินเยียวยาโดยมีข้อความว่ากราบขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีสำหรับเงิน 5,000 จำนวน6เดือนพร้อมระบุได้ว่างงมากใครโอนเงินมาให้ตอนตีหนึ่งอย่าดราม่านะครับมันได้ของมันเองลงไว้เล่นๆไม่เคยที่จะหวังได้แต่มีการโอนมาเองจ้าขอบคุณสำหรับค่าโบท็อกซ์พร้อมทั้งแนบลิงก์การตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันค่ะก็ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างก็วิจารณ์ซึ่งต่อมาชายรายนี้ได้เปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กนี้ค่ะแต่ว่าชาวเน็ตก็ไปตามจนเจอแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์แขวะกันแบบรัวๆเนื่องจากมองว่าชายรายนี้ไม่ได้เดือดร้อนจากโควิด-19 จริงๆแค่ลงทะเบียนเล่นๆแต่ทำไมกลับได้รับเงินจริงขณะที่อีกหลายล้านคนเขาเดือดร้อนและเขาจำเป็นจริงๆแต่เขากลับไม่ได้รับเงินจำนวนนี้นอกจากนี้เองก็ยังมีคนส่งเรื่องไปให้ Facebook กระทรวงการคลังช่วยตรวจสอบด้วยงานนี้คงต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีค่ะตายเพราะความขี้อวดลงโซเชียลแท้ๆนี่คือคอมเมนต์ที่มีคนเข้าไปต่อว่าเขาใน Facebook นะคะส่วนกรณีวานนี้หญิงรายหนึ่งนะคะที่โพสต์ว่าได้รับเงิน 5,000 บาทแล้วบอกว่าแหมมันก็ไม่ใช่เงินที่มากมายอะไรคล้ายกับจะดูถูกเบาๆด้วยนะคะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจนกระทั่งต้องตามไปหาตัวคนโพสต์ให้ได้แล้วเธอเนี่ยก็แก้ตัวในทำนองที่ว่าจริงๆเนี่ยคือไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนั้นแต่ว่าเนื่องจากมีเพื่อนๆที่ไม่ได้เงินเนี่ยคือมีการส่งข้อความมาถามเยอะมากก็ตัดรำคาญด้วยการโพสต์ข้อความดังกล่าวไปปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนะคะหญิงที่เราพูดถึงค่ะเป็นสาวประเภท2อายุ25ปีถูกนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.ป่าตองแล้วตรวจสอบแล้วเพราะว่าเธอได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจริงเนื่องจากไม่มีบัตรประกันสังคมและธุรกิจร้านจำหน่ายเสื้อผ้าก็ได้รับผลกระทบไม่มีรายได้ส่วนที่โพสต์ก็อย่างที่เรียนไปนะคะแค่ตั้งใจจะประชดเพื่อนเท่านั้นหลังสอบสวนเสร็จก็ปล่อยตัวไปค่ะก็สรุปว่าเธอได้เงินและเป็นผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาจริงแต่ว่าจะโพสต์อะไรต้องระมัดระวังกันให้มากด้วยนะคะซึ่งวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะคุณลวรนแสงสนิทในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ให้ทีมกฎหมายเข้าไปตรวจสอบพบมี 2-3 รายที่บอกว่าถ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายและถ้าใครสร้างข่าวปลอมจะมอบให้กระทรวงดีอีไปดำเนินการหากว่าเป็นคนที่ได้เงินจริงแต่ให้ข้อมูลเท็จคุณต้องคืนเงินและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันซึ่งจากการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนมากกว่า24ล้านคนก็จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีคุณสมบัติผ่านก็จะทยอยจ่ายเงินให้เพิ่มเติมส่วนในรายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดของคุณที่ AI ทำการตรวจสอบแล้วจะตอบกลับด้วยข้อมูลผ่านทาง SMS ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ส่วนรายใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะแจ้งภายใน11ถึง12เมษายนนี้หากว่าเจ้าหน้าที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมให้มันครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าที่ได้แจ้งไปนั่นเองค่ะเอามาฟังการยืนยันแล้วการสรุปจะ3เดือนหรือจะ6เดือนกันแน่คะท่านรัฐมนตรีวันนี้ค่ะคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังชี้แจงถึงสาเหตุการขยายระยะเวลาให้ผู้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 จากเดิมวางไว้3เดือนก็จะได้ 15,000 บาทเป็น6เดือนบ่งจริงไม่ได้ให้6เดือนให้เพียง3เดือนนั่นแหละแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการตั้งกรอบเวลาในการเยียวยาเอาไว้เท่านั้นเนื่องจากตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่จึงจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ซึ่งระยะแรกรัฐจะช่วย3เดือนก่อนเท่านั้นแต่หากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็พร้อมจะขยายระยะเวลาเพิ่มเติมแต่ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งในทางกลับกันหากสถานการณ์จบก่อนก็สามารถยุติการให้เงินเยียวยาได้เช่นเดียวกันส่วนแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรทางคุณอุตมะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารธกส.เพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด
ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แน่นอนมันทุกกลุ่มอาชีพแล้วนะคะตอนนี้คือเขาหารือกันก่อนกับธกส.แล้วหลังจากนั้นจะส่งข้อสรุปไปให้ครม.พิจารณาผ่านความเห็นชอบโดยจากการหารือเบื้องต้นยังไร้ข้อสรุปค่ะเพราะบอกว่าหากจ่ายครอบครัวละ 15,000 บาทอาชีพอิสระจำนวน9ล้านครัวเรือนก็จะใช้เงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินจากพ.ร.ก.ฉุกพ.ร.ก.การกู้เงินไม่ได้ใช้เงินของธนาคารในการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารธ.ก.ส.ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารทั้งหมดแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวเลขผู้เดือดร้อนจริงๆหรืองบประมาณที่จะถูกนำมาใช้หรือจะใช้ผ่านมาตรการใดวันนี้ยังคงไร้คำตอบและข้อสรุปจากทางกระทรวงการคลังเดี๋ยวรอแล้วกันพรุ่งนี้เขาจะหารือกันอีกครั้งนึงกับทางธ.ก.ส.ก็คาดว่าน่าจะมีข้อสรุปออกมาเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบหนักมากจริงภาคการส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ขณะเดียวกันนะคะค้าขายในประเทศผลผลิตเองราคาก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆของพี่น้องเกษตรกรก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเช่นที่ผ่านมาในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ